ะมีมาเยอะไหมคะโรงเรียนก็ตอนนี้มีตื่นตัวกันเยอะครับแล้วของรางวัลเป็นอะไรคะก็มีทั้งเป็นโล่เป็นถ้วยรางวัลและเป็นเงินครับค่ะนั่นอีกหนึ่งโอ้มีครบรอบด้านเลยนะคะทั้งเรื่องของไปแล้วเนี่ยไปเจอร้านกิจกรรมวัฒนธรรมไปดูความอลังการแสงสีเสียงสายน้ำที่บอกว่ามีการถ่ายทอดสดด้วยที่ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง11ปีนี้ใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมที่เขาบอกว่าเป็นสายน้ำศรัทธาประเพณีเชื่อมวิถีชุมชนแล้วก็ตลอดกิจกรรมนั้นก็มีหลากหลายเลยนะคะใช้เทคนิคมัลติมีเดีย4มิติสมจริงหมอกควันแล้วก็ม่านน้ำพุเต้นระบำหลากสีสันครับใครไม่ได้ไปดูที่บ้านก็ได้ครับผมแต่การถ่ายทอดสดเราไม่ได้ถ่ายทอดตรงบริเวณที่เราจัดเป็นซุ้มนะครับถ่ายทอดสดในจะถ่ายทอดกระบวนเรือของหลวงพ่อโตในวันที่29เท่านั้นเวลาประมาณ1ชั่วโมงประมาณ9โมงถึง10โมงเช้าวันที่29ส่วนการแสดงประกอบแสงสีเสียงซุ้มเอฟเฟคต่างๆเนี่ยเรามีการแสดงอยู่ทุกวันแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถล่องเรือไปชมได้นะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการแข่งขันเรือมากนะครับซึ่งนี่คือวิถีชีวิตของชาวบางพลีที่อยู่กับสายน้ำเลยการแข่งขันเรือมากเราก็ได้จัดในวันที่28นะครับ28เวลาประมาณ10โมงเช้าซึ่งเวทีการแข่งขันเรือมากในงานรับบัวของอำเภอบางพลีเนี่ยถือว่าเป็นเวทีต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันเรือมาดเรือมาดครับแปลว่าแข่งเรือความเร็วหรือว่าความสวยงามคะเป็นความเร็วครับเป็นเรือพายอ๋อเป็นเรือพายเรือไม่ใช่เรือยาวหรือเป็นเรือยาวครับเรือยาวแต่ไม่เรือยาวไม่ยาว55ฝีพายอย่างนั้นนะครับแต่เป็นเรือมาดซึ่งเป็นลักษณะของเรือขุดนะฮะเรือมาดเนี่ยก็เป็นเรือลำที่พอเหมาะประมาณ10กว่าฝีพายเมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนกันถ้าดูภาพที่ทีมงานนำภาพอินเสิร์ตก็จะเป็นเรือที่ประมาณ10กว่าคนมีฝีพาย10กว่าคนครับผมพายกันคล่องตัวหน่อยไม่ยาวขนาดเรือยาวมีหลายทีมจำนวนมากตอนนี้ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันเรือมากตอนนี้เนี่ยที่เป็นเรือที่อยู่ในพื้นที่เราเองเนี่ยครับก็มีการฝึกซ้อมกันทุกวันมันก็จะได้บรรยากาศในเรื่องของเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลรับบัวเราจะได้ยินเสียงการซ้อมเรือ มาตามคุ้งน้ำตอนเย็นๆอย่างนี้นะครับชาวบ้านทุกคนก็รู้แล้วช่วงนี้ใกล้ถึงงานรับบัวแล้วนะครับการแข่งขันก็เรามีที่จริงเรามีปูชนียบุคคลอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อผู้ใหญ่แชล่มสำเภาพรนะครับเป็นท่านเนี่ยมีเรือขุดที่อยู่ที่บ้านท่านเนี่ยยาวถึง45ฝีพายอยู่ที่บ้านท่านจำนวนหลายลำท่านเป็นโค้ชของนักกีฬาพายเรือของทีมชาติไทยพุทธทักษาดีกรีเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนะค่ะที่ชนะที่เป็นนักแข่งขันเรือพายที่ไปแข่งโอลิมปิกนะครับผู้หญิงเราเนี่ยพุทธรักษาดีกรีท่านไปแข่งขันได้รับถ้วยเต็มบ้านเลยถ้าทางสถานีเนี่ยมีความประสงค์นะครับไปดูที่บ้านท่านได้จะเป็นผมว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าตื่นตาน่าสนใจว่าคุณครูฝึกที่มีฝีมือดีระดับโลกใช่ไหมคะอยู่ที่นี่เองแล้วฉะนั้นเนี่ยเราไปถึงเราจะได้เห็นเรือมาดการแข่งขันเรือมาดนะที่สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะแข่งกันตรงนั้นแล้วก็ไปเชียร์กันด้วยเที่ยวกันด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาเพราะว่าท่านผู้ชมฟังดีๆใครไปเที่ยวนะคะในช่วงวันที่26 ถึง 29นะคะที่ตลาดตรงบางพลีที่อำเภอบางพลีมีรางวัลด้วยไปเที่ยวถ่ายภาพใช่ไหมคะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวกลับมาย้ำกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะอำเภอคะปีนี้ที่บอกว่าจะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่อลังการคึกคักสำหรับประเพณีรับบัวหรือยนต์บัวนะคะที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการปีนี้เป็นเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสู่ตลาดสากลด้วยจำเป็นต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวให้คนรู้จักประเพณีรับบัวยนต์บัวมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ
อย่างที่ผมนำเรียนแต่ต้นนะครับว่าอำเภอบางพลีเรามีลักษณะพิเศษเมื่ออดีตหลายชาติพันธุ์มารวมกันอยู่ที่บางพลีและอยู่อย่างปรองดองจนก่อให้เกิดประเพณีที่งดงามคือประเพณีรับบวชนี้ขึ้นมาณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับพื้นที่อำเภอบางพลีเนี่ยนอกจากมีพี่น้องชาวไทยซึ่งเรามาอพยพมาอยู่ที่อำเภอบางพลีเนี่ยจากหลายๆจังหวัดแทบจะบอกได้ทั้ง76จังหวัดได้มารวมที่บางพลีเพราะอำเภอบางพลีเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมถึง 2,000 กว่าโรงนะครับก็มีพี่น้องของเราอพยพมาประกอบอาชีพแรงงานเนี่ยก็เยอะแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีแรงงานจากชาติอาเซียนของเราที่ใกล้ๆเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าพม่ากัมพูชาและก็ลาวรวมทั้งกะเหรี่ยงมอญลามันทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เราเป็นจำนวนมากเพราะในปีนี้การประชาสัมพันธ์ของเราคือการเข้าสู่อาเซียนด้วยนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์ AEC เนี่ยเป็นภาษาทั้งภาษาพม่าภาษาเขมรภาษากัมพูชาและก็ภาษาลาวนอกจากอังกฤษไทยอังกฤษที่เหลือ3ประเทศครับเพื่อเป็นการที่จะนำประเพณีเข้าสู่สากลครับค่ะก็เหมือนกับให้เขาไปประชาสัมพันธ์แทนแล้วด้วยนะคะบอกไปส่วนหนึ่งเขาก็จริงๆเป็นประชากรแฝงอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการอยู่แล้วครับโดยเฉพาะอำเภอบางพลีเนี่ยบอกว่าอยู่ร่วมแสนคน